และนี่ก็คือช่อง Toy Free For Kids อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเข้ามาดูกันนะจ๊ะมีวิดีโออัปโหลดลงใหม่ๆทุกวันเลยสดยิ่งกว่าฟาร์มเฮาทำด้วยใจนะจ๊ะแล้วก็มีเพลย์ลิสต์อีกมากมายทั้งเหรียญสมุนไพรเกมบัตรโอ้โหเพียบเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เลยนะจ๊ะต่อมานะครับว่าจะเป็นแบงค์10บาท1บาท5บาทอันนี้เดี๋ยวค่อยไปรีวิวชุดนี้ผมพอมีอยู่ต่อมาเป็นแบงค์100บาท20บาท10บาท5บาทแล้วก็1บาทนะครับโอเคมีสแตมป์อีกนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ผมจะเอาไปทำหลังไม่ค่อยมีเหรียญอันนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ที่ใช้ปัจจุบันเลยมีตามท้องตลาดมากมายที่เขาใช้หมุนเวียนเศรษฐกิจนะครับประมาณน่าจะเป็นแรมกันนะแบงค์80บาทโอเคต่อมาข้างในซูมแบบชัดๆเลยเหรียญ50บาทนะครับผนึกใส่กรอบแล้วก็เป็นที่ระลึกหมดเลยอันนี้เขาก็ทำมาดีเหมือนกันนะต่อมาคือแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20ผมว่าแบงค์อย่างนี้ทุกคนก็เคยเก็บเหมือนกันต่อมาแบงค์50ที่ระลึกนะครับชนิดราคา50บาทโอเคต่อมาเป็นแบงค์5บาท10บาท20บาท100 500โอ้โหยุคนานมากเลยนี่ก็จะเป็นแบงค์100บาทนะครับมีทั้งสแตมป์แล้วก็เหรียญ นะครับเป็นที่ระลึก100ปีธนบัตรไทยพยายามจะซูมให้ชัดที่สุดแล้วนะผมก็กล้องผมก็ได้แค่นี้แหละโอเคแต่ผมจะพยายามให้ดีที่สุดนี่ก็คือแบงค์ด้านบนสุดก็คือแบงค์100บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญ นะครับเหรียญ5บาทพญาคุดต่อมาก็จะเป็นแบงค์ที่ใช้ในปัจจุบันครับแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20โอเคข้างล่างก็จะเป็นหนังสือมากมายเลยนะครับโอเคราชกรณียกิจนะที่พระองค์เคยทำไว้โอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคแล้วก็มาดูตู้ต่อมาเลยก็จะเป็นเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์บ้างนี่เหรียญบาทปี2505ที่ผมเคยถ่ายไปนะครับมีเหรียญมากมายเลยพยายามโฟกัสให้ชัดอยู่เหรียญ5บาทก็มีนะครับต่อมาน่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์ไม่ก็50สตางค์นะครับโอเคต่อมาเป็นธนบัตรนะครับแบงค์100แบงค์50โอ้ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนาะปี2530อะไรประมาณนี้แบงค์1บาทแบงค์10บาทที่ผมเคยถ่ายไปมีรูปครับว่าบารมมารูปส่งมานะครับแบงค์10บาทอันนี้ต่อมาเป็นแบงค์100อันนี้ทุกคนน่าจะเคยเก็บไว้อยู่แบงค์500แบบนี้แบงค์100แบบนี้ต่อมาเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเช่นราคา10บาท20บาท5บาท2บาท50ตังค์โอ้สารพัดเลยเป็นเหรียญที่ระลึกบ้างอะไรบ้างนะครับเหมือนคล้ายๆเหมือนจี้ห้อยพระอะไรประมาณนี้โอเค